เอ็กซ์แซกสร้างความคึกคักส่งท้ายปลายปีด้วยการเผยโฉมรายการใหม่ในปี2552โดยทกลเกียรติวีระวันหัวเรือใหญ่ค่ายเอ็กซ์แซกและซีเนริโอเตรียมดันหนุ่มสาวรุ่นใหม่แกะกล่องมาระดับวงการบันเทิงด้วยการวางตัวให้เล่นละครแบบเรื่องต่อเรื่องค่ะอันนี้ก็ฮะเจเนอเรชันใหม่ก็มาผมว่าในวงการโทรทัศน์ก็ต้องการอะไรใหม่ๆกันอยู่เยอะบ่อยครั้งนะครับแต่ในขณะเดียวกันสำหรับผมไม่คือในการทำอะไรใหม่ๆเนี่ยบางคนก็จะเรียกว่า hit and run hit and run ก็คือตีหัวเข้าบ้านแล้วก็ไปเลยซึ่งผมไม่ชอบอย่างนั้นนะครับผมจะทำอะไรทิ้งผมจะทำอะไรอย่างนึงผมชอบที่จะวางรากฐานให้แข็งแรงนะครับวางรากฐานให้แข็งแรงแล้วก็ในขณะเดียวกันโดยเฉพาะบุคลากรที่ถ้าเผื่อเราจะร่วมงานต่อไปเนี่ยต้องมีรากฐานที่แข็งแรงเพื่อที่เขาจะได้ร่วมงานกับเราได้อีกนานๆนะครับนี่คือหลักนี่คือหลักวิธีคิดของผมเวลาผมทำงานอะไรแต่ละอย่างที่เปิดวันนี้ก็น่าดูอยู่พอสมควรนะครับก็คิดว่าน่าจะถูกใจผู้ชมส่วนหนุ่มสาวสุดฮอตจากเรียลิตี้เดอะสตาร์ทาง Modern Night TV ก็กำลังมีผลงานให้แฟนคลับได้ตามลุ้นตามเชียร์ทั้งการรับบทเด่นในละครรวมถึงเร่งทำอัลบั้มเดียวเพื่อต่อยอดความดังในขณะที่ลูกรักบี้เดอะสตาร์ที่ดังเป็นพลุแตกหลังจบการแข่งขันเดอะสตาร์ก็มีละครจ่อคิวให้เล่นอีกหลายเรื่องรวมถึงซุ้มทำอัลบั้มที่3ไปพร้อมๆกันโดยเพลงใหม่ของหนุ่มบี้จะได้ฟังกันในวันที่1ธันวาคมนี้ค่ะมีน้องๆมาใหม่แล้วครับน้องๆเดอะสตาร์4แล้วเดี๋ยวก็มีเดอะสตาร์5แล้วมีน้องๆนักแสดงมาใหม่แก้วล้อมเพชรอีกโอ้โหยิ่งผมว่าตอนนี้ก็เฮฮาปาร์ตี้เลยครับก็เป็นเด็กในสังกัดคนนึงแล้วล่ะให้น้องๆเขาขึ้นมาแสดงผลงานเฉิดฉายดีกว่าถามว่าปีละอัลบั้มไหมผมว่าจังหวะมันพอดีครับอัลบั้ม1อัลบั้ม2อัลบั้ม3มันมาตรงกับจังหวะนี้พอดีก็เลยอาจจะคิดว่าเป็นปีอัลบั้มแต่ว่าไม่แน่อัลบั้มนี้เสร็จปุ๊บอาจจะหายไป2ปี3ปีหรือว่าจะเร็วขึ้นก็ได้แล้วแต่เพื่อรับกระแสเดอะสตาร์ฟีเวอร์ในช่วงเฟ้นหาดาวดวงใหม่ในเดอะสตาร์5บอยทกลเกียรติจึงขอเอาใจแฟนเพลงด้วยการจัดคอนเสิร์ตใหญ่ในชื่อเดอะสตาร์วอร์ผลนักร้องเสียงดีที่โด่งดังจากการประกวดเดอะสตาร์มาโชว์อีกครั้งและไม่พลาดที่จะวางตัวให้สาวแก้มและหนุ่มรุตได้ใกล้ชิดแฟนเพลงในช่วงออกอัลบั้มแรกในชีวิตด้วยล่ะค่ะก็มันต้องยิ่งใหญ่ครับเพราะว่าที่ผ่านมายังไม่มีการจัดคอนเสิร์ตแบบรวมเอาทุกคนไม่ว่าจะเป็นคือรวมเอาอันดับ1อันดับ2อะไรเงี้ยฮะมาแบบเจอกันจริงๆครับอย่างเดอะสตาร์1 2 3 4มาลงกันนี่เป็นไปได้ยากมากแล้วก็ครั้งนี้จะเป็นครั้งแรกแล้วก็คิดว่าต้องสนุกแน่นอนเดอะสตาร์วอร์นะครับก็จะมีพาร์ทของหลายๆคนส่วนในพาร์ทของผมเนี่ยก็คงไม่หนีไม่พ้นเพลงเต้นเพลงสนุกสนานจริงๆแล้วเนี่ยผมอยากจะทำอะไรที่มันผิดแปลกไปนอกจากการร้องแล้วก็การเต้นธรรมดาอาจจะมีกิมมิกอะไรต่างๆแต่ว่ากิมมิกอะไรแล้วเนี่ยก็ต้องคิดกันดูอีกทีนึงอาจจะมีการสมมตินะจะมีการโปรยหิมะให้คนดูหรือว่าเป็นการสลิงออกไปจับมือคนดูข้างล่างหรือวิ่งลงฝ่าคนดูออกไปบอดี้เซิร์ฟอะไรเงี้ยอยากจะมีกิมมิกเล็กๆน้อยๆที่นอกเหนือจากการร้องแล้วก็การเต้นคอนเสิร์ต The Star Wars นัดรวมพลชาว The Star 31มกราคมที่จะถึงนี้ที่ Impact Arena เมืองทองธานีส่วนคนที่มีฝันอยากเข้ามาประสบความสำเร็จบนถนนแห่งดวงดาวเหมือนพวกเขาอย่าพลาดโอกาสทองเพราะวันเสาร์นี้ Exact จะยกทีมไปเปิดรับสมัครเพื่อเฟ้นหาตัวแทนภาคเหนือที่จังหวัดเชียงใหม่ค่ะ